กรมสมเด็จพระเทพเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมติดตามพระอาการเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมสมเด็จพระเทพเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมติดตามพระอาการประชวรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จจำนวนมากเมื่อเวลา 15.15 นาฬิกาวันที่31ธันวาคม2565สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อทรงเยี่ยมและติดตามพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาเป็นการส่วนพระองค์โดยมีประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จจำนวนมากวันเดียวกันมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปได้นำแจกันดอกไม้มาถวายที่หน้าพระรูปพร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาให้ทรงหายจากอาการพระประชวรอาทิคณะกรรมการวัดศรีเกษตรารามบ้านปากนาสวนตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยชาวบ้านชุมชนชาวกระเหรี่ยงอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีผู้ประกอบการร้านผ้าไหมไทยจากเขตจตุจักรกทมกลุ่มชาวบ้านบ้านเอื้ออาทรตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทยชมรมศิลปวัฒนธรรมรักไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานนำอาหารพระราชทานข้าวเหนียวหมูปิ้งขนมและน้ำดื่มมาแจกให้กับประชาชนที่มารับบริการทางการแพทย์และประชาชนที่มาลงนามถวายพระพรที่ชั้นหนึ่งด้านข้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ประกาศให้ประชาชนเข้าลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา8นาฬิกา16นาฬิกาโดยไม่เว้นวันหยุดราชการพร้อมทั้งเปิดให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์มาดามแป้งขอบคุณช้างศึกอดฉลองปีใหม่เพื่อชาติยกกัมพูชาพัฒนาเร็วมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยขอบคุณทีมงานช้างศึกพลาดการฉลองปีใหม่เพราะต้องอยู่รับใช้ชาติยืนยันไม่ประมาทคู่แข่งอย่างกัมพูชามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยยืนยันไม่ประมาทกัมพูชาภายใต้การนำของฮอนดะซึ่งกำลังอยู่ในเส้นทางลุ้นเข้าสู่รอบรองชนะเลิศชิงแชมป์อาเซียน2022ครั้งแรกก่อนเกมที่เตรียมพบกันในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายวันจันทร์นี้ขุนพลช้างศึกเพิ่งแสดงสปิริตที่ยอดเยี่ยมเมื่อเหลือ10คนแต่ยังบุกไปเจ้าอินโดนีเซียมาได้ 1-1 ทำให้ขอเพียงผลเสมอในเกมนี้จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีขณะที่กัมพูชาต้องมาเอาชนะไทยให้ได้เท่านั้นจึงจะผ่านเข้าสู่รอบรองเป็นครั้งแรก IOC Member ยืนยันกีฬายกน้ำหนักไม่หลุดโผร่วมชิงชัยโอลิมปิกเกมผู้จัดการทัพช้างศึกกล่าวว่าก่อนอื่นแป้งอยากถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่แฟนบอลชาวไทยทุกคนและต้องขอบคุณในความเสียสละของทีมงานสตาฟโค้ชและน้องๆ นักกีฬาที่ไม่ได้กลับไปหาครอบครัวในช่วงปีใหม่ซึ่งทุกคนเข้าใจเพราะยังมีภารกิจกับทีมชาติไทยและต้องเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดก่อนเกมสำคัญที่จะพบกับกัมพูชาในช่วงเวลาแบบนี้เข้าใจความรู้สึกของน้องๆเป็นอย่างดีเพราะปีที่แล้วเราอยู่ด้วยกันที่สิงคโปร์แบบบับเบิ้ล
ทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาแป้งได้ให้ทางโรงแรมตกแต่งห้องอาหารรวมถึงเพิ่มเมนูพิเศษเข้าไปที่แคมป์เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศน่ารักๆโดยอนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาทานได้ด้วยหวังว่าอย่างน้อยจะทำให้ทุกคนมีความสุขและมีกำลังใจมากขึ้นในขณะที่อยู่ในแคมป์กัมพูชาเป็นหนึ่งในทีมที่มีพัฒนาการดีที่สุดในช่วงหลังเพราะนับตั้งแต่ได้โค้ชญี่ปุ่นอย่างเคซูเกะฮอนดะเข้ามาคุมทีมมีรูปแบบและวิธีการเล่นที่น่าสนใจจนมีลุ้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกดังนั้นแม้ว่าเราจะได้เล่นในบ้านแต่ด้วยแรงจูงใจของกัมพูชาเราประมาทไม่ได้ไม่ใช่เกมที่ง่ายการเริ่มต้นปี2023ด้วยการลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลไทยคงไม่มีเป้าหมายอื่นนอกจากต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อโอกาสจบเป็นแชมป์กลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปยืนยันว่าเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดฝากแฟนบอลชาวไทยเข้ามาให้กำลังใจเราด้วยสำหรับทีมชาติไทยเตรียมเปิดบ้านพบกับกัมพูชาในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายวันที่2มกราคมนี้ที่สนามมงธรรมศาสตร์รังสิตเวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง 9M Court HD 30ประกาศยุบวงแคลชรอบที่2แฮกโพสต์อำลาเปิดสาเหตุเพราะแบงค์แฮกถาปนาโพสต์คลิปผ่านทางเฟซบุ๊กแจ้งข่าวปิดตำนานวงแคลชรอบ2เพราะแบงค์ปรีติอยากทำอัลบั้มเดี่ยวอีกครั้งถือเป็นข่าวช็อกครับปีใหม่ของแฟนเพลงวงแคลชอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวานนี้วันที่1มกราคม66แฮกถาปนาณบางช้างมือกีตาร์ของวงแคลชได้โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กแฮกณบางช้างกีตาร์เพลเยอร์มีความยาว 12.18 นาทีโดยในช่วงแรกได้แจ้งข่าวให้แฟนๆทราบว่าวันที่31ธันวาคม65เป็นวันสุดท้ายของปีและเป็นวันสุดท้ายของวงแคลชที่จะได้เล่นด้วยกันโดยแฮกเผยเหตุผลว่าเนื่องจากนักร้องนำอย่างแบงค์อยากกลับไปทำอัลบั้มเดี่ยวอีกครั้งซึ่งมันคงถึงเวลาแล้วที่เราอาจจะรออะไรที่มันเราจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งไม่ได้แล้วเพราะมันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อย่างไรก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกคนด้วยขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ติดตามกันโดยหลังจากการแจ้งข่าวก็เป็นภาพบรรยากาศการเล่นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของวงแคลชในงานเค้าดาวที่แหลมแท่นบางแสนจังหวัดชลบุรีสำหรับวงแคลชเคยมีการประกาศยุบวงไปแล้วครั้งหนึ่งโดยย้อนยนต์กลับไปก่อนหน้านี้เมื่อปี2553วงแคลชได้แถลงข่าวยุบวงณอาคาร GMM Grammy ซึ่งพวกเขาเผยว่าพวกเขาปรึกษาเรื่องการแยกวงมานานกว่า3ปีแล้วและกล่าวขอโทษแฟนๆส่วนสาเหตุการประกาศแยกวงในตอนนั้นวงแคลชให้เหตุผลว่าเป็นเพราะแต่ละคนมีมุมมองและทิศทางการทำดนตรีที่แตกต่างกันพร้อมบอกว่าจะแยกย้ายกันไปทำงานเพลงตามแนวทางของตัวเองโดยได้มีคอนเสิร์ตอำลาแฟนคลับเมื่อวันที่30เมษายน54และได้กลับมารวมตัวอีกครั้งในปี2561หลังจากที่ห่างหายกันไปถึง7ปีด้วยกันปรีติบารมีอนันต์แบงค์ถาปนาณบางช้างแฮกโคชภักผลธนโชตพลอนันต์ดาบเพชรกรยักษ์สุกฤตศรีเปาระยะสุ่ม